ดยเฉพาะอย่างยิ่งในปีนี้หน่วยงานทางส่วนกลางไม่สามารถจัดพิธีมอบรางวัลให้ได้จึงมอบหมายให้จัดพิธีเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจยกย่องเชิดชูเกียรติครูและบุคลากรทางการศึกษาซึ่งมีหลากหลายรางวัลซึ่งมีผลงานสร้างคุณประโยชน์ต่อการศึกษาภายใต้การป้องกันและการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019ซึ่งในครั้งนี้จึงขอได้รับเกียรติจากท่านประธานในพิธีได้เป็นประธานในการมอบรางวัลดังต่อไปนี้ซึ่งมีจำนวนทั้งสิ้น6รางวัลด้วยกันนะครับรางวัลแรกถือว่าเป็นรางวัลเกียรติยศของครูและบุคลากรทางการศึกษาจากทั่วประเทศคือรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีเป็นรางวัลที่สมเด็จพระนิธิธาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานให้ครูที่มีความเสียสละตนจนสร้างความเปลี่ยนแปลงให้เกิดกับลูกศิษย์เป็นแรงบันดาลใจให้แก่เพื่อนครูและบุคลากรทางการศึกษาสร้างคุณประโยชน์อย่างยิ่งต่อการศึกษาจากประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และติมอร์เลสเต้รวมทั้งหมด11ประเทศซึ่งในแต่ละประเทศนั้นจะมีรางวัลสูงสุดเพียงประเทศละ1ท่านเท่านั้นซึ่งมีการเป็นกระบวนการสรรหาท่านเลือกครูเพื่อรับรางวัลตั้งนามาธิไทยย่อสท.มอบเกียรติบัตรเครื่องหมายเชิดชูเกียรติครูสรุดีมอบโล่และเกียรติบัตรรางวัลผลงานรูปแบบวิธีการที่เป็นเลิศเบสแพ็กคิดมอบเกียรติบัตรรางวัลผู้ส่งเสริมสนับสนุนดำเนินงานโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทยมอบเกียรติบัตรรางวัลผู้ส่งเสริมสนับสนุนผู้ยกย่องผู้ที่รับการยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาและในทุกรางวัลนั้นขออนุญาตได้รับเกียรติท่านประธานในพิธีได้ให้เกียรติบันทึกภาพกับผู้ที่รับรางวัลและสุดท้ายกล่าวแสดงความชื่นชมยินดีกับผู้ที่รับรางวัลทั้งหมดณโอกาสนี้กระผมขอกราบเรียนเชิญครับทุกท่านโปรดยืนขึ้นมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีครั้งที่4ประจำปี2564 1. นายกุหลาบแสงจันทร์โรงเรียนหนองกี่พิทยาคม 2. นางลาวันเปลี่ยนรำโรงเรียนวัดบ้านหนองตะลุมพุก 3. นายสรายุทธนาคินชาติโรงเรียนบ้านจระเข้มาก4. นางสาวสุวารีสิงหาชัยโรงเรียนไตรคำสามัคคีวิทยา 5. ครับในโอกาสนี้ได้ขอเชิญท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ได้ให้เกียรติบันทึกภาพร่วมกับผู้ได้รับรางวัลครับโรงเรียนเทศบาล1บุรีราษฎร์ดรุณวิทยา
สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดบุรีรัมย์3. โรงเรียนกล้าปัญญาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัดบุรีรัมย์สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัดบุรีรัมย์7. โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปัญญาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัดบุรีรัมย์สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัดบุรีรัมย์และในลำดับต่อไปขออนุญาตกราบเชิญท่านประธานในพิธีได้มอบรางวัลเข็มเชิดชูเกียรติจารึกพระนามาภิไธยย่อสอทอประจำปี2563รางวัลครูภาษาไทยดีเด่น 1. ว่าที่ร้อยตีนัทนันท์วรรณสุขโรงเรียนโนสุวรรณพิทยาคม รางวัลเครื่องหมายเชิดชูเกียรติผู้รุกสดุดีประจำปี2563 1. นายสุภชัยภาสกาดลรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์
2. นายมานัสเพียงวิเศษผู้อำนวยการโรงเรียนนางรองนายประชาธิปัตย์ประภาสโนบลผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านลุงม่วงสี่นางสาวสงัดเสือชุมแสงรองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคนางรองนางพรนิชาบาเบอร์ศึกษานิเทศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์เขต1หกนายชัยสิทธิ์พวงศรีศึกษานิเทศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์เขต17. นางสาวสุนันท์ปันทุภาศึกษานิเทศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์เขต2ขอฟังทางขวามือค่ะช่วยขยับมาอีกนิดนึงค่ะไว้ยังครับขอ2คุณนะครับอาจารย์ได้ขยับก่อนครับคุณนี่ครับคนไม่ได้คุณนี่มาขายครับคนหนึ่งค่ะชุดที่สองค่ะสูงครับต่อไปเป็นรางวัลผลงานรูปแบบวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ Best Practice โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาประถมวัยในระดับพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์คณะกรรมการดำเนินงานจัดพิธีมอบรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้มีผลงานดีเด่นสร้างคุณประโยชน์ต่อการศึกษาประจำปี2564จังหวัดบุรีรัมย์ผู้บริหารสถานศึกษาหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาแล้วก็ทางทุกจังหวัดแต่ละจังหวัดเนี่ยก็คงต้องนำมามอบต่อให้กับทางโรงเรียนแต่ละโรงในจังหวัดต่อไปนะครับรวมทั้งรับมอบนโยบายจากท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยด้วยจึงทำให้วันนี้ท่านไม่สามารถที่จะมาร่วมแสดงความยินดีท่านได้จึงมอบหมายให้กับผมนายกูลศรีราเทวกูลรองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์มาทำหน้าที่แทนนะครับกรมสมเด็จพระนริศฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีได้
มีพระราชดำรัสในที่เรียนได้เรียนรู้อย่างต่อเนื่องในสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยและมีสุขภาพความเป็นอยู่ที่ดีซึ่งจากพระราชดำรัสก็แสดงให้เห็นชัดเจนนะครับว่าบทบาทและภาระอันสำคัญที่หนึ่งของครูเป็นทั้งผู้เสียสละเป็นทั้งผู้ให้ซึ่งผมก็เชื่อมั่นว่าบรรดาครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกท่านที่ได้รับการคัดเลือกให้ได้รับรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติประจำปี2564เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติดีเด่นเป็นที่ประจักษ์เป็นผู้ที่ทุ่มเทเสียสละและอุทิศตนเพื่อสิทธิและสร้างคุณประโยชน์ต่อการศึกษาอย่างนานประการซึ่งผมขอชื่นชมและแสดงความยินดีกับทุกท่านที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้และก็ขอให้ทุกท่านได้รักษาคุณความดีนี้ไว้แล้วก็เพิ่มพูนทักษะความจำเป็นในการพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาให้มีประสิทธิภาพแล้วก็ขอให้ทุกภาคส่วนร่วมมือร่วมแรงร่วมใจกันสร้างสรรค์สังคมแห่งการเรียนรู้ควบคู่ไปกับสังคมแห่งความมีคุณธรรมซึ่งก็จะเป็นสังคมแห่งการพัฒนาที่ยั่งยืนให้กับเราอยู่ได้ในกระแสการเปลี่ยนแปลงที่มันเป็นไปต่อเรื่องของโลกท้ายสุดนี้ผมขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่ท่านเคารพนับถือได้โปรดดลบันดาลประทานพรให้ทุกท่านประสบแต่ความสุขความเจริญมีสุขภาพกายและสุขภาพใจที่แข็งแรงมีความสำเร็จเจริญก้าวหน้าและที่การงานเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาทุกสิ่งให้เป็นบุคลากรที่มีคุณภาพของสังคมและคิดปรารถนาสิ่งใดมันเป็นสิ่งที่ถูกที่ควรแล้วขอให้สมดังความมุ่งมั่นปรารถนาทุกประการของพระพุทธครับค่ะวันนี้ขอขอบคุณทุกท่านในรายการขอบคุณท่านอีกครั้งค่ะท่านผู้ชมศึกษาบุคลีรัมย์ท่านสมศักดิ์ธีรวิวัฒนกิจรองนายกเทศมนตรีบุคลีรัมย์ท่านวิสุทธิ์จันทร์หอมรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตที่การศึกษาปฐมศึกษาบุรีรัมย์เขต2ท่านมานพพงศ์เสนารองผู้อำนวยการสำนักงานเขตที่การศึกษาปฐมศึกษาบุรีรัมย์เขต1ท่านสุชิตชมพูวงศ์หมดเวลาไอ้ชุดที่2ล่ะพวกสบายเชียบสวยไทยใหม่ดิผู้คนคุณน่ะบางคนให้ดูสีตัวเองด้วยมันถ่ายนะโอเคหมดเวลาไปขอบคุณครับดูดูมาตอนที่คุณสภาคณะกรรมการรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้านะคะมาแล้วยังค่ะขอบคุณท่านมากขอเชิญนะค่ะคณะกรรมการรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้าค่ะแล้วก็พร้อมกับคุณครูขวัญศิษย์ด้วยค่ะมาเรียนเชิญค่ะ